ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนและกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะคลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนสิงหาคมและบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุหน้าที่ทำการชุมชนสักทองโดยการนำของนางอัมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองและนางวราพันธ์มุ่งการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทองซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิชี้แจงข่าวสารประจำเดือนจากนั้นร่วมพิธีถวายพระพรโดยมีนางโสภาพฤกษาโสภาแม่ดีเด่นจากชุมชนอินทรคีรีเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมนำกล่าวถวายพระพรและร่วมร้องเพลงถวายพระพรราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา12สิงหาคม2560จากนั้นชาวชุมชนสักทองได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับนางคำแปงอินริรายแม่ดีเด่นชุมชนสักทองประจำปี2560และช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน